สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชากฎหมายค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆ เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเราเกิดมีเหตุร้องทุกข์อะไรก็ตามนะคะแต่ต้องไปแจ้งความเนี่ยจะต้องมีวิธีการแบบไหนมีขั้นตอนอะไรบ้างแบบนี้ต้องให้อาจารย์สรรเสริญมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์สรรเสริญเอี่ยมสุทธิวัฒน์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการร้องทุกข์ให้ฟังนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาทางอาญาการเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเนี่ยนะฮะเป็นบริการสาธารณะของรัฐอย่างหนึ่งนะครับโดยผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะมอบคดีให้รัฐดำเนินการหรือว่าจะเอาคดีไปฟ้องเองนะครับถ้าเกิดว่าเลือกที่ให้รัฐดำเนินการแน่นอนละครับประหยัดนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการค้นหาพยานหลักฐานเนี่ยรัฐก็จะดีกว่าลงแรงได้มากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีก็มีเงื่อนไขนะฮะที่จะให้รัฐเข้ามาดำเนินการให้เราส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการร้องทุกข์ครับในทางปฏิบัตินั้นนะครับทางสถิติก็จะพบว่ามีการร้องทุกข์ผิดวิธีถึง 90% นะฮะอันเป็นเหตุให้คดีก็ไม่ได้ขึ้นสู่ศาลในที่สุดนะครับการร้องทุกข์ทำยังไงง่ายๆครับก็ไปที่สำนักงานตำรวจนะครับไปที่สน.ครับแล้วก็แจ้งนะครับว่าเราได้รับความเสียหายนะครับวิธีในการแจ้งเนี่ยเราก็บอกชื่อที่อยู่ของเรานะครับแล้วก็ลักษณะพฤติการในการทำผิดความเสียหายที่เราได้รับนะครับแล้วก็ถ้ารู้ชื่อรู้รูปประพันธ์รู้ลักษณะของคนร้ายนะครับก็บอกไปคร่าวๆถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของรัฐต้องดำเนินการให้เราและที่สำคัญนะครับพารากราฟสุดท้ายนะครับที่เราต้องดูเลยว่าในใบร้องทุกข์นั้นที่พนักงานตำรวจจดนะครับมีข้อความหรือไม่ก็คือข้าพเจ้านะครับประสงค์จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะครับเพราะการร้องทุกข์ที่ถูกต้องคือการร้องทุกข์โดยประสงค์จะเอาตัวผู้ทำผิดมาลงโทษถ้าไม่มีข้อความนี้เท่ากับไม่ได้ร้องทุกข์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดำเนินการขั้นตอนอย่างถูกต้องนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อรูปคดีของเรามากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์สรรเสริญมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ